เอาละครับผมสวัสดีฮะอยู่กันกับทีมไฟท์แท็กติกนะครับก็เดี๋ยวเราหยิบมาเป็นคาซ่าแล้วกันนะฮะได้มาถูกมือด้วยโอ้โหตัวมานูนูแบบนี้ว่าเกลียดชังดีกว่ามั้งหาแค่แบรนด์อีกตัวนึงฮะได้เกลียดชังแล้วนะครับมาอย่างเร็วเลยและในรอบนี้ครับก็ได้คาลิซ่ามาอีกตัวนึงนะฮะส่วนของในรอบนี้ครับก็มาเป็นผ้าคลุมนะฮะโอเคได้ซิกมาทำเสริมเวทเดี๋ยวรอแบรนด์มานะตอนนี้เอานักสู้ไปก่อนก็มีเป็นกากัสครับคุ้มกับนูโดของในรอบนี้ครับน้ำตาฮะไม่ค่อยมีไอเทมโจมตีเลยฮะเหมือนว่าจะทางเวทซะมากกว่านะมั้งเนี่ยและในรอบนี้ครับซิกขึ้นเป็น2ดาวนะฮะก็เอาลงไปใช้ก่อนแล้วกันนะคาลิสต้าก็มีถุงมืออยู่ฮะโจมตีมีโอกาสตีติดคลินะครับก็ใช้ไปก่อนในรอบนี้ครับเจอกับนักสู้ฮะและก็มีเป็นเซนน่าฮะตีฟรีด้านหลังครับ1ดาวล้วนนะฝั่งเราครับก็ได้เปรียบกว่ามีซิก2ดาวนะตอนนี้นูนูแตกไปเข้ามาหาตัวซิกได้แล้วครับซิกก็กำลังจะแตกครับ2ดาวด้วยนะฮะและก็ดาเมจตอนนี้หายไปเหลือแค่คาลิสต้าตัวสุดท้ายครับแพ้เลยไอเทมรอบนี้ครับโอ้โหเข็มขัดในตำนานไม่เอาเป็นถุงมือดีกว่าเข็มขัดเดี๋ยวไปหาในวงล้อก็ได้ฮะผมว่าไม่ค่อยมีคนหยิบหรอกรอบนี้ครับเราเจอกับปะทะฮะแบรนด์ผมไม่มาสักทีฮะเกลียดชังก็เลยไม่ได้เปิดสักทีก็เหมือนเดิมครับใช้ซิก2ดาวไปนูนูกัดกินไปได้1ตัวเลยครับตอนนี้คาลิสต้าก็โดนอ่ะซิกโดน2ตัวเลยแบบนี้ซิกแตกครับคาลิสต้าคนสุดท้ายฮะสกิลไปเคนเนนไม่ตายได้ดาเมจมาเยอะอยู่นะฮะชนะไปและก็เป็นเอทร็อกครับขึ้น2ดาวฮะลงไปกองฐานขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะแก้ขัดรอแบรนด์ไม่มาสักทีเจ้านรกนี่ก็มารัวๆเลยนะฮะจะโยกไปก็ไม่ได้หยิบมาตั้งหลายตัวมีความรู้สึกว่าวันนี้เหมือนจะไม่ได้เล่นเกลียดชังยังไงไม่รู้นะฮะรอบนี้ครับเจอกับปะทะฮะยัง1ดาวล้วนอยู่เลยครับเอทร็อกของเราแทงได้อยู่ฮะตีดูดเลือดได้ครับเวลาสกิลไม่ติดปัญหาอะไรฮะชนะไปไอเทมครับได้เลือกคู่สุดท้ายเลยนะฮะถ้าให้เดาๆเนี่ยผมว่านูนูน่าจะไม่มีคนเอาได้มาเป็นเสื้อเกราะด้วยนะครับก็ใช้ได้อยู่ก็เป็นไปตามคาดฮะเหลือแต่ไอเทมที่น่าจะไม่ค่อยมีใครใช้กันสักเท่าไหร่นะฮะนูนูมาแล้วกันนะยังคงไม่มาเลยนะครับแบนครับมีแต่เจ้านรกครับมาลุลวนเลยนะฮะนี่คือผมจะเล่นเกลียดชังนะเนี่ยซึ่งก็มองไว้ฮะมีลูลูมาด้วยนะฮะก็ว่าจะไปเกลียดชังคู่กับลีลับสักหน่อยนะแล้วก็เอาซิกมาทำเสริมเวทชั่วคราวนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยโยกไปลีลับแบบเต็มตัวคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เห็นลูลูตั้งแต่เห็นนูนูมานะฮะก็ว่าจะทำเป็นเกลียดชังคู่กับลีลับนะเอามาต้านเวทครับแล้วก็อาจจะถึกขึ้นนิดหน่อยนะฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกครับลูเซนมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดวงคนเรานี่ไม่เท่ากันจริงๆยังคงเงียบหายฮะสำหรับแบนนะครับตอนนี้ได้ลูลูมาตัวที่2แล้วฮะมีลักมาด้วยนะก็ได้ลีลับแล้วเนี่ยโอเคครับรอบนี้เจอกับเจ้านรกฮะมีฐานม้าเจ้านรกเราก็ฉีกไปไม่ได้ฮะผมว่าผมไม่ฉีกครับผมจะเล่นเป็นเปียดชังกันฮะไหนๆลูลูมาจะ3ดาวจะ2ดาวดิจะ2ดาวอยู่แล้วนะคาลิสต้าก็2นะฮะลีลับก็ดองไว้โอเคอาจจะฝืนๆหน่อยต้นเกมแพ้บ้างไม่เป็นไรสุดยอดเลยไม่เล่าลูลูฮะขึ้น2ดาวแล้วนะฮะไปเจ้าลกขั้นหนึ่งก่อนได้ปะลูลูยังไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแม่อยากเล่นอะไรไม่ได้เล่นเลยตัวออกมาเป็นเคนเนนอีกโอ้โหดีไม่พ้นเจ้านรกจริงๆนะฮะนี่ผมเคลียร์ตัวมาละพยายามจะเก็บดอกเบี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงเวลก็ไม่มีอะไรเลยฮะไอเทมก็ไม่มีมาสักทีครับแบนโอ้โหกว่าจะมานึกว่าไม่มาซะแล้วจริงๆก็อยากเก็บเงินนะฮะแต่ถ้ายังไงก็ต้องดึงแบนอะไปลงเวลเลยแล้วกันนะฮะก็ไปเวล5ใส่นูนูทำนี่ก่อนเลยแล้วกันฮะเกลียดช่างสักขั้นหนึ่งแล้วก็เอาเสริมเวทขั้นหนึ่งดีกว่ากองฐานช่างมัน
อะไรคือการที่เห็นคนเล่นนูนูด้วยเนี่ยอ่ะมีเป็นนักสู้คันหนึ่งฮะด้านหลังก็เป็นซิกเสิร์ฟเวทนะครับก็เหมือนว่าจะทำเป็นเสิร์ฟเวทซะมากกว่าแล้วมีดองแบนกันด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีแบนก็อาจจะเกลียดชังละมั้งเนี่ยโอเคครับรอบนี้ครับแห้งดีกว่าแห้งแห้งแห้งเคลียร์ตัวกันก่อนแล้วกันนะฮะได้มา46ในรอบนี้ครับเจอกับกองทหารนะฮะก็กองทหารลงมาขั้น2นะ4ตัวนูนูก็ใช้เหมือนกันแหละเนี่ยโอ้โหและคาริซ่าเขาจะ3ดาวแล้วนะฮะเหมือนว่าจะเกลียดชังกองทหารละมั้งเขาก็หาแบนนะครับวันนี้คนเล่นเกลียดชังเยอะจังเลยอะส่วนผมครับไปไหนไม่ได้แล้วฮะไปอย่างดีก็ลี้ลับอะที่ดองไว้ผมว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่มันไม่เวิร์กยังไงก็ไปลี้ลับให้ฟูลเน้นไปทางเกวนมันก็พอได้อยู่นะเท่ากับว่าเกียรติชังที่ตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นเป็นภาษาหลักนะฮะตอนนี้กลายเป็นภาษารองไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอามาลี้ลับเป็นตัวดาเมจนะฮะฟิตเตอร์ก็ดาเมจดีนะฮะเกวนก็ได้รอบนี้ก็เจอกับเกียรติชังครับแม่เกียรติชัง3ทีม4ทีมได้แล้ววันนี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามองไปทางลี้ลับแทนนะซึ่งทีมนี้ครับก็เป็นเกลียดชังคู่กับมังกรฮะตัวเยอะกว่าค่อนข้างรวยกว่าแพ้ไปฮะเพราะงั้นครับไอเทมเดี๋ยวเราเอาเป็นทางเวทนะฮะตอนนี้มีถุงมืออยู่อันหนึ่งเอาคาถาก็ได้นะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับเสียดายฮะไม่มีดาบไม่มีธนูอะไรที่บ้านเลยนะฮะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันงกเนอะมันไม่ดรอปไอเทมให้ผมอ่ะไอเทมมันก็เลยดูน้อยแปลกๆไปเลยอ่ะช่วงนี้ก็ต้องทนกันยาวๆนะฮะอาจจะแพ้ยับสักหน่อยนะเนื่องจากว่าเราไม่มีดาเมจนะฮะจะหวังพึ่งไซออนอย่างตอนแรกที่วางไว้ก็เหมือนว่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ละรอบนี้ครับเจอกับมังกรนะครับก็เป็นมังกรนักสู้นะไม่ได้ใช้นูนูฮะแต่เดี๋ยวก็คงได้ใช้ด้านหลังก็จะมีเป็นวาลัสครับใส่เทมแบบจัดเต็มมาแล้วนะฮะคนยิงขั้นหนึ่งไซออนตอนนี้ออกมาช่วยโจมตีครับไหวหรือเปล่าฮะดูจากจำนวนตัวก็น่าจะพอสู้ได้นะฝั่งเขายังไม่2ดาวนะฮะดาเมจเลยยังไม่แรงเท่าไหร่ฮะมีแค่กากัส2ดาวตอนนี้แตกไปชนะไปในรอบนี้ครับไอเทมครับมาเป็นอินฟินิตี้เอ็ดก็มีนะฮะโมเรียลโลก็มีเลือกยากเลยอ่ะอยากได้อินฟินิตี้เอ็ดนะฮะว่าเราจะทำจีเวลกัตเลตแล้วแต่โมเรียลโลมันก็สำคัญอ่ะผมว่าของมันต้องมีอ่ะนะมาโมเรียลโลแสงครับค่อนข้างดีเลยอ่ะโดนทีนี่เบิร์น30วิเลยครับนานมากๆครับและค่าพลังในการเบิร์นครับ 120% นะฮะของแม็ก HP ครับปกติเนี่ยแค่ 25% นะครับก็เบิร์นแค่10วิอันนี้คือ120% 30วิโดนทีนี่คือร้องเลยผมว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาไปให้ฟิดเดิลนะฮะลองของกันยาวๆครับรอตัวเควนรอฟิดเดิลมาเกมน่าจะดีกว่านี้ฮะรอบนี้ครับเจอกับเจ้านรกฮะ3ดาว2ตัวป๊อปปี้กับเครดนะครับไม่น่าจะสู้ไหวฮะแพ้ไปเมื่อกี้นี้ฮะผมทำของให้กับนูนูไปแล้วนะฮะทำให้กับคาริซ่าไปเป็น Hand of Justice นะครับคิดว่าถ้าเดี๋ยวไม่ใช้ยังไงเนี่ยคาริซ่าเราขายทิ้งก็เอา Hand of Justice ให้เกวนไม่ก็ให้ฟิดเดิลก็ได้เอาใส่ให้ตอนนี้ฮะให้นูนูเนี่ยมันมีของสักหน่อยฮะเดี๋ยวจะแพ้ยับจนไม่มีแต้มอยู่ท้ายเกมนะมาดูของสักหน่อยครับโอ้โหเสื้อกล่อยแล้วหรอมันจะเยอะไปแล้วของป้องกันเนี่ยของแว่ตอนนี้มีชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็มีโมเรโลอีกชิ้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไปเวล7แล้วก็สุ่มหาตัวกันหน่อยฮะเผื่อเจอฟิตเตลจะได้เอาของให้เลยนะครับแต่ก็เจอไดอาน่าครับเจอเป็นดราเวนฮะดราเวนกองทหารก็ได้แต่ไม่มีของให้นะฮะกองทหารผมว่าทำไปมันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าไม่มีของให้เลยของมีแต่เป็นแบบเวททั้งนั้นฮะโอเคนูนูใหม่ตัวแบรนด์ใหม่ตัวนึงฟิตเตลอีกตัวอยู่ไหนนะพอสักตัวจะได้มีดาเมจหน่อยแต่ไม่เจอครับได้แบรนด์2ดาว2ตัวจะปั้นแบรนด์ไปก็ดาเมจเดียวท้ายเกมกลัวว่าจะไม่ไหวครับเสริมเวทก็ไม่ได้ทำฮะรอบนี้ก็เจอกับเกลียดชังครับเป็นเกลียดชังที่มีกองทหารกับปะทะฮะแบรนด์ไปเป็นโมเรียลโลฮะตอนนี้ไซออนเราออกมาครับไซออนเขาก็ออกมาฮะมีเป็นซันไฟเคปแบบแสงครับเบิร์นค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยแต่เราชนะได้อยู่ครับใจคอคุณพี่นี่จะมีแต่ถุงมือมาให้อย่างเดียวไม่ได้นะฮะ
ิบมาเป็นผ้าคลุมครับเพราะว่าเสื้อกรอบมันขาดคู่นะฮะก็อาจจะทำกากอยตัวที่2คู่กับฟิตเตอร์สายถึกๆหน่อยๆมีดาเมจจากโมเรลโลแสงก็ดีนะครับจีเวลกันเลตก็ดีไม่รู้ว่าเกวนจะได้มาไหมหรือว่าฟิตเตอร์จะได้มาก่อนตอนนี้เคลมาแล้วฮะเคลไม่จริงๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ได้ดาบมานะฮะเอาไปคู่กับเสื้อได้การ์เดียนเจ้าปั้นเคลไปกองทหารขั้น2ผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะตอนนี้แบบไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วอะดาเมจของเราอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงท้ายเกมครับเท่าที่ดูซึ่งถ้าโยกเคลไปตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีของอะไรให้เลยครับมีดีก็ Hand of Justice ฮะรอบนี้ก็เจอกองทหารฮะคาริต้า3ดาวเจาะเกราะตีกระจายแตกพ่ายไปอย่างรวดเร็วหรือว่าเราจะไปเกาะเหล็กครับแม่มาจังเลยไอ้ที่ไม่ได้คิดไว้เนี่ยมาจังเลยฮะเดี๋ยวสุ่มหาฟิตเตอร์สักหน่อยฮะตอนนี้คือเท่าที่ดูอ่ะมันไม่มีดาเมจแล้วอ่ะดาเมจเราเริ่มหมดละคนอื่นเริ่มแกร่งละเริ่มไม่ไหวแล้วฝั่งเราครับผมพยายามสุ่มหาฟิตเตอร์ฮะเพื่อจะได้เอาไอเทมแสงใส่ให้ไปแต่ไม่เจอเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มใหม่เวล8ดีกว่าฮะตอนนี้ทนๆไปก่อนแล้วกันนะ52แต้มสุ่มตอนนี้ครับตัว5บาทมันเจอแค่ 1% นะฮะผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวทนอีกสักหน่อยไปสุ่มเวล8อาจจะคุ้มกว่านะครับโอกาสเจอเกวนจะมากกว่านี้ฮะรอบนี้ครับเจอกับมังกรครับแนวหน้าของเรามีแค่หนูนู่ตัวเดียวฮะไซออนไปช่วยแทงอีกนิดหน่อยเหมือนว่าจะพอได้อยู่ครับแบบนี้ฮะชนะไปเอ้ยไซออนพลิกเกมเว้ยมีฟิตเตอร์ครับอยู่ที่วงล้อนะฮะแต่ได้เลือกคู่ที่3แล้วก็ไม่ได้เลือกแล้วด้วยครับมีคนเอาไปแล้วครับเอาไปทำใหม่วะนั่นน่ะแค่ผ้าคลุมเองโอเคฮะเดี๋ยวต้องมองหาเป้าหมายใหม่นะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะมันเป็นไอเทมเดี่ยวเลยครับมันคู่หมดแล้วฮะอ่ะผมเอามาเป็นไอเวอร์แล้วกันนะฮะทำทวงแค้นครับท้าฟิเดิลมาเท่านั้นเองครับไม่รู้จะเอาอะไรละคิดไม่ออกเกวนไม่มาครับมีแต่การเล่นครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเอาไอเวิร์นลงไปช่วยแทงนะฮะเอาไปสตันมีเสื้อกรอนิดหน่อยกองทหารช่างมันผมว่าการเล่นลองหยิบมาเล่นเล่นหน่อยละกันนะฮะมาลองดูผลงานการเล่นครับถ้าดีเนี่ยผมจะเอาโวเลโลให้นะฮะแล้วก็ซีเวลกันเล่นให้ด้วยครับสกิลแรงขึ้นแต่ตอนนี้แตกไปแล้วนะฮะ1ดาวทำอะไรได้ไม่มากนะนี่ขนาดเรามีลีลับนะฮะลีลับขั้นหนึ่งครับก็มาต้านเวทฮะเวลคอร์ดก็ยังยิงแรงอยู่และมารอบที่2ครับตอนนี้ลุ้นแค่ไซออนนะฮะไซออนโดนลุมแบบนี้ไม่น่าจะรอดฮะฮิลก็ไม่ได้ครับไม่มีอะไรเลย Hand of Justice ฮิลไม่ไหวแพ้ไปแต่ดูการเล่นนี่ก็สกิลแรงอยู่นะครับขนาดได้สกิลนิดเดียวนะฮะนิดเดียวแต่ก็ได้ดาเมจระดับ3ผมว่าลองการเล่นหน่อยไหมถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างครับคือจะแพ้รัวๆฮะ40กว่าแต้มนี่คือจบฮะเอ้ยฟิตเตอร์มาแล้วอ่ะเกรดช้างก็จะเป็นขั้น2ฮะ4ตัวโมเรลโลจีเวลกัตเลตว่าลองปั้นการเล่นสักรอบหนึ่งฮะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราขายทิ้งครับไอเทมเนี่ยมันก็จะโอนไปให้ฟิดเดิลได้นะฮะเดี๋ยวขอลองการเล่นหน่อยฮะการเล่นเนี่ยสกิลน่าจะเร็วกว่าโมเรลโลน่าจะทำงานได้เร็วกว่าซึ่งก็เป็นผลดีมาลองของกันหน่อยครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรครับนูนูใส่เป็นดากอนคอฮะแบบแสงเลยครับแต่เรามีโมเรลโลแสงครับแก้ทางไปฮะถึงแม้ว่าจะสกิลไม่เข้าแต่เบิร์นโคตรแรงครับแต่ได้แค่นี้จริงๆฮะแล้วหน้าเรายังแข็งไม่พอครับทำลีรับมาต้านเวทฮะแต่ก็เจออัฟฟิลิออสครับฝั่งเขาเน้นกายภาพซะส่วนมากเลยนะฮะฝั่งเราก็เลยไม่รู้จะเอาป้องกันเป็นกายภาพหรือเวทดีหรือถ้าเอาแบบเป็นกลางเนี่ยฮะก็ทำอัศวินฮะมันกันได้หมดครับแต่เพียงแต่ว่ากันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะแพ้ไปซึ่งผมมองไว้เนี่ยจะลองทำอัศวินฮะเพราะเราเจอกองทหารนะและก็มีเวทก็เป็นเวลคอร์ดไม่รู้จะทำอะไรทำอัศวินละกันนะฮะกันมันทั้งหมดเลยนะฮะไหนๆก็ใช้การเล่นแล้วนะครับหรือถ้าไม่เวิร์กยังไงเนี่ยเราก็ไปก่อนเหล็กก็ได้ฮะถ้าอยากจะเน้นทางกายภาพโอเคครับไอเทมออกมาเป็นดาบนะฮะมีเสื้อกรออยู่ก็ทำเป็นการ์เดียนแองเจิลได้เหมือนกันนะฮะโอเคแต่จะให้ใครเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีฮะรอบนี้ครับไอเทมออกมาผมว่าเพื่อการเล่นดีกว่าเพื่อการเล่นดีกว่าคลิปนี้ไอโอนิกสปาร์ครับก็ให้ฟิดเดิลสลิกไปนะครับจับไว้ด้านหน้าหน่อยครับคือมันจะลดต้านเวท4ช่องรอบตัวการเล่นก็สกิลแรงโคตรๆเลยอ่ะไม่รอเลยฮะไป8ครับเอาทวงแค้นสักขั้นหนึ่งฮะทำเป็นการเดียนเจอร์ฮะก็ใช้แก้ขัดไปก่อนหรือว่าจะทำอัศวินดีอ่ะไปแบบนี้ก่อนแล้วกันฮะลองทวงแค้นดูก่อนนาวติลุสยังไม่ค่อยมีอะไรฮะอยากให้ฟิดเดิลเนี่ยตายเกิดได้ด้วย
ลองดูครับว่ากาเลนีจะสกิลแรงแค่ไหนครับโดนกันทุกคนฮะบอกเลยครับโดนเบิร์นกันหมดฮะ30วินี่คือฮิลแทบไม่ขึ้นนะฮะและโดนเบิร์นอย่างแรงครับยิ่งตัว3ดาวยิ่งเจ็บครับฟิตเตอร์ตอนนี้ก็ตายเกิดมาฮะสกิลอีกรอบนึงครับดุดเลือดกลับมานิดหน่อยฮะไม่ได้แรงมากมายนะไม่ได้มีไอเทมด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งฟิตเตอร์ทั้งการเลนเรียกได้ว่าแบกเลยตอนนี้โอเคตัดสินใจแล้วฮะว่าจะไปทางอัศวินนะครับลี้ลับเราค่อนข้างฟิกไปหน่อยว่าถ้าเจอกับเวทเราจะเก่งแต่ถ้าไม่เจอกับเวทเราก็ไม่เก่งไปอัศวินแล้วกันนะฮะที่เหลือก็ต้องรอลุ้นครับว่าจะ2ดาวกันเมื่อไหร่ฮะสำหรับตัวแบกครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรอาร์ชาร์ดครับมาล้วงฮะมาหน้าบ้านเลยนะครับและก็แตกตายไปฮะส่วนแนวหน้าของเราฮะฟิตเตอร์สกิลแล้วครับตอนนี้ยังไม่ตายนะฮะโดนสกิลเฮอร์มิเจอร์ไปโอ้โหหายไปเลยครับฝั่งเราแต่ยังมีไซออนครับซึ่งฝั่งเขาเหลือแต่ป้อมแล้วฮะโอเคได้อยู่แปลว่าได้แหละมากันต่อครับนาวติลูสฮะรอขึ้น2ดาวครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโลลีลับออกนะครับเดี๋ยวรอ2ดาวก่อนค่อยว่ากันนะฮะซึ่งก็คิดไว้อัศวินสักขั้น2เลยดีไหมน่าจะพอดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไอเวิร์นครับเป็นวอลิแบร์นะฮะก็จะได้นักสู้มาขั้นหนึ่งได้สตันด้วยรอบนี้ครับเจอกับกองทหารนะฮะ3ดาว3ตัวเลยแล้วก็เป็นกายภาพนะครับฝั่งเรานี่คือมีลี้ลับไว้ต้านเวทนะครับมันก็เลยอาจจะเจ็บหน่อยและเจอคาลิสต้าฮะจอกกลอด้วยครับโอ้โหล้วงไปไม่ถึงคาลิสต้าแตกพ่ายไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ผมไปลี้ลับต่อไม่ได้ฮะต้องไปทางอัศวินเลยครับเอามาลดดาเมจสักนิดหน่อยฮะแล้วก็วอลีแบร์มาครับอ่ะวอลีแบร์โอ้เดินอ้อมไปไหนครับผมเดินอย่างอ้อมเลยดีนะที่ไอเทมไม่ดีมากนะฮะไม่งั้นนี่คืออดสำหรับคนอื่นนะฮะอาจจะมองว่ามันไม่ดีมากนะสำหรับผมเนี่ยมันได้เฮดผีนะฮะได้หิวเพื่อนด้วยสำหรับวอลิแบร์ครับผมว่ามันก็เป็นไอเทมที่ได้อยู่เหมือนกันนะได้อยู่แปลว่าได้แหละโอเคครับจัดตัวมาทางซ้ายนิดหน่อยฮะประจันหน้ากันไปเลยฮะตันทีจะได้โดนหลายตัวครับรอบนี้ฮะเจอกับเสริมเวทครับเรายังคงใช้ลี้ลับอยู่นะฮะก็ใช้ได้อยู่ครับและก็เวลคอตโดนสตันไปฮะทำอะไรได้ไม่มากแล้วฮะรอมานาขึ้นจะได้ฉีดต่อและก็ฉีดมาไซออนออกมาครับช่วยโจมตีไซออนของเรายืนไหวไหมเนี่ยมีไอออนิกสปาร์คมีกากอยครับช่วยต้านเวทมาอีกนิดหน่อยฮะกับผสานลี้ลับนะโอว่าได้อยู่ฮะแปลว่าได้แหละไม่จบครับทีมนี้อยากให้จบสักทีไม่อยากเจอเสริมเวทเดี๋ยวเราไปอัศวินฮะมันจะเปราะกว่านี้ครับอ่ะลงเวลฮะรอไปที่เวล9เลยครับเดี๋ยวเราทำอัศวินให้4เลยไม่งั้นก็ไปก่อนเหล็กครับเร็วมานะถ้าเจอกับทีมที่กายภาพเยอะๆก็ไปก่อนเหล็กมันเลยนะรอบนี้ครับเจอกับมังกรฮะนี่ก็เฮมิเจอร์ฮะเจอเวทเหมือนกันผมว่าเอากลางๆก็อัศวินน่าจะดีกว่าแล้วมั้งได้เทรสมาดึงตัวในมุมด้วยฮะซึ่งเขาก็วางเฮมิเจอร์ไว้ทางขวาสุดนะอาจจะต้องเอาตำแหน่งตัวเอาอัศวินมาแก้แทนนะครับต้องเก็บเฮมิเจอร์ให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นนี่คือแตกพ่ายรัวๆเวลาเจอกับทีมนี้ลี้ลับก็อาจจะเอาไม่อยู่ไอเทมรอบนี้ครับเป็น Hand of Justice นะครับก็เดี๋ยวเอาให้ฟิดเดิลไปแล้วกันนะฮะฟิดเดิลเป็นตัวดาเมจอันดับ2ลองลงมานะฮะก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมได้ฮิลมาคิดว่าน่าจะดีแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอัศวินเนี่ยถึงจะพอแยกตัวได้นะตอนนี้เราแยกตัวไม่ค่อยได้อ่ะถ้าเราแยกเนี่ยลักจะสร้างกรอบแบบให้ตัวที่ไกลที่สุดฮะซึ่งมันไม่ใช่แนวหน้าฮะก็เลยต้องทนวางแบบนี้ไปก่อนครับอ่ะไปเวล9ฮะลงเทสลงไปฮะไปช่วยฮุกนะครับแล้วเดี๋ยวสุ่มหาอัศวินตัวที่4นะฮะเป็นมาฮะกาเลนกาลิโอก็มาอัศวินตัวที่4ตอนนี้พร้อมแล้วฮะแต่ไม่2ดาวสักตัวขายทิ้งไปตอนแรกว่าจะดึงไอเทมจากคาลิสต้าไปให้ฟิดเดิลสักหน่อยตอนนี้คงไม่ต้องเลยครับแล้วก็ใช้เป็นโรเตดไดฮะพยายามจะหากาเลนแต่ไม่เจอฮะเจอเป็นกาลิโอฮะคนละกาแล้วครับรอบนี้ครับเจอกับกองทหารฮะ3ดาว3ตัวเหมือนเดิมแต่รอบนี้ฮะเราใส่เทสลงไปนะครับก็ไปฮุกคาลิสต้ามาโอ้โหไม่ไหวเหมือนเดิมอ่ะ2แต้มสุดท้ายครับแพ้ไม่ได้ฮะต้องรอการเล่น2ดาวฟินเดอร์2ดาวอะไรก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้นะฮะนูนูไม่หวังทำ3ดาวเลยครับแล้วตอนนี้มี2ดาว2ตัวมาเป็นนาวติลุสกับกาลิโอฮะตอนนี้ได้อัศวินขั้น2ฮะลี้ลับเรียกได้ว่าช่างมัน
จัดตำแหน่งกันใหม่อาจจะดีขึ้นยัดหน้ากันให้หมดฮะยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยนะฮะรอบนี้ครับเจอกับเสริมเวทครับลี้ลับเราไม่มีแล้วนะฮะต้านเวทเราหายไปแล้วครับก็ได้แต่อัศวินฮะมาช่วยลดเวทนิดหน่อยครับโอลิแบร์สกิลฮะโดนกันทุกคนครับจังหวะนี้ฮะเหลือแต่เวลคอตคนสุดท้ายครับผมว่าน่าจะได้อยู่แปลว่าได้แหละหรือว่าไม่ได้วะโอ้โหดูดิครับเวลคอตยิงแสงดูดเลือดกลับมาเหลือแต่ไซออนสุดท้ายนะฮะไซออนตีดูดเลือดได้ครับและตอนนี้สกิลไซออนมาตักเรียบร้อยเรียบร้อยแพ้ไม่ได้แล้วนะฮะอย่าให้แพ้เลยรอการเล่น2ดาวฟิดเดิล2ดาวอะไรอะไรก็น่าจะดีกว่านี้นะครับสุ่มกันยับนะฮะฟิดเดิล2ดาวแล้วนะฮะโอเคอุ้ยการเล่นก็2ดาวครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นวอลลีแบร์นะฮะสตันได้นานขึ้นกับเทรสครับยังไม่ได้ทำเลยนะฮะมีแค่ตัวเดียวและวอลลีแบร์มาครับอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้หมดแล้วฮะเดี๋ยวไป2บ้านอื่นกันบ้างครับไปทางซ้ายหน่อยฮะทางซ้ายกระจุกกันเต็มเลยโอ้โหแล้วเจอทีมที่เน้นทางขวาขอบคุณครับรอบนี้ฮะเจอกับมังกรฮะมาลองดูฮะการเล่นสกิลเลยขึ้นหลอดวอลลีแบร์สตันต่อครับทางขวานี่คือหายไปแทบจะหมดฮะฟิตเตอร์ครับสกิลต่อครับและฝั่งนู้นเหมือนว่าจะมีฮิลมั้งฮิลกลับขึ้นมาฮะแต่ไม่ขึ้นนะครับโดนโมเรียวโลลดฮิลไปครับรอบนี้ก็บอกเลยว่าได้อยู่ฮะแปลว่าได้แหละยังไม่จบครับโอ้โหเหลือแต้มเดียวครับเหลือให้เสียวผมก็เหลือ2แต้มคือ2ทีมนี้เนี่ยแพ้ไม่ได้แล้วส่วนอันดับ1เนี่ย44แต้มครับอ่ะไอเทมรอบนี้ฮะผมว่าเอาไอเทมพิกเกมสักหน่อยก็เซฟเฟอร์ดีกว่าดาเมจผมว่าโอเคละเหลือแค่ CC ละแค่วางให้ตรงเคลวางให้ตรงเฮมินเจอร์ฮะก็น่าจะดีขึ้นครับซึ่งเอาให้ตัวหลังแล้วกันนะฮะที่โยกได้ง่ายๆก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละฮะแบรนด์เรียบร้อยครับตอนนี้2ดาวยกทีมแล้วนะฮะสำหรับตัว5บาทของเราเหลือแค่เทรสยังไม่2ดาวแต่ไม่เป็นไรมีนาเทียแคร์ฮุกนะฮะแล้วก็มีเคลอยู่ทางขวาสุดซึ่งก็เดาๆว่ารอบนี้น่าจะเจอกองทหารฮะไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ด้วยเคลฝั่งเขา2ดาวแล้วนะครับไอเทมไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไอเทมป้องกันเยอะแยะเลยมีคาลิสต้าครับที่น่ากลัวอยู่ฮะก็กระจายดาเมจได้ฮะจ่อเกราะได้ฮะโดนเทรสดึงไปฮะเหลือเคลสุดท้ายฮะเคลไม่มีอะไรนอกจากสัญลักษณ์รุ่งอรุณนะครับกับผสานกองทหารที่ดูดเลือดได้ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเริ่มจะแรงและแต่ดูดไม่ทันโอเคครับน่าจะเริ่มคัมแบ็กกันมาแล้วนะครับกองทหารก็ไม่แพ้ผมไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วอาจจะห่วงแค่เฮมิเจอร์นะฮะก็ต้องวางตัวให้ตรงนะครับใช้เซฟเฟอร์นี่แหละครับพิกเกมครับไอเทมงงๆเนี่ยฮะดาเมจดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มี CC ดีๆเนี่ยก็สู้ยากนะครับอ่ะพยายามไปส่องดูครับเฮมิเจอร์อยู่ทางขวานะฮะแต่ก็ไม่เชิงขวาสุดซะทีเดียวนะผมว่าวอลิแบร์น่าจะสตันได้เพราะงั้นฮะเดี๋ยวเราดักจับเป็นอาร์คชานแล้วกันวางเทสไว้ทางซ้ายด้วยฮะอาจจะฮุกโดนเทอร์มิเตอร์ครับและก็ฮุกไปแล้วครับแต่ไม่โดนครับเขามีเป็นบานชีคอฮะฝั่งเราครับก็นี่ไงยังมีฟิตเดิลอยู่นะฮะยังมีไอออนิกสปาร์คครับลดต้านเวทฮะตอนนี้เก็บเทอร์มิเตอร์ไปได้แล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแต่อาร์คชานีจับยากจริงๆต้องสตันนี่ครับต้องสตันและก็การเล่นสกิลฮะหมดปัญหาแล้วครับแต่ไม่จบฮะเพราะว่าไม่ได้เจอของจริงไงล่ะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยและไอเทมออกมาเป็นเดธเบทครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยากได้ไอเทม CC อย่างเดียวเลยผมได้ดาเมจละถ้าเป็นโฟเซนฮาร์ดก็อาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นอะไรก็ได้อะที่มันแบบว่าช่วยซัพพอร์ตนะฮะเดธเบทได้มาก็มันดีกับไซออนนะผมว่าเดี๋ยวค่อยมาจัดตัวครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกันหน่อยฮะเผื่อว่าจะเจอแบรนด์3ดาวครับขาดอีกตัวเดียวนะเทรสเราก็ยังไม่2เลยแต่เทรสไม่เจอฮะหาแบรนด์แล้วกันนะครับอีกตัวเดียวน่าจะง่ายกว่าหาเทรสนะครับอีกตัวเดียวเรียบร้อยฮะสวยๆรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของทุกคนนะฮะผมขอจัดตำแหน่งก่อนครับเงิน10บาทเรียกได้ว่าช่างมันฮะต้องตำแหน่งสำคัญกว่านะฮะทั้งขวามือทั้ง2ทีมเลยฮะมีเป็นคาลิสต้ากับอาร์คชานฮะที่จับตัวยากๆครับอ่ะมาลองดูกัน
ลอยอัคชานไปครับมีผลอะไรไหมและในตอนนี้เหมือนว่าจะมีเป็นบานชีคอนะครับกันสกิลได้สักทีหนึ่งฮะโอลิแบร์เราสตันแล้วครับการเล่นสกิลต่อฮะเฮมิเจอร์นี่ก็กำลังจะถูกเก็บไปครับเรียบร้อยครับปัญหาหลักตอนนี้อยู่ที่อัคชานฮะจับตัวยากเกินจริงๆครับการเล่นครับพยายามจะไปตีฮะแต่สกิลไม่มาสักทีฮะต้องรออีกสักพักหนึ่งครับและก็เรียบร้อยฮะอัคชานไม่มีปัญหาอะไรเหลือแค่ป้อมเลยฮะจบครับแบบนี้การเล่นมาช่วยแบกไว้จริงๆนะฮะแล้วฟินเดิลสติ๊กครับก็ดาเมจดีเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้มีไอเทมแบบว่าเร่งดาเมจเลยนะโอ้โหเรียบร้อยเกือบแพ้ไปฮะ2แต้มสุดท้ายครับการเล่นมาช่วยพลิกชีวิตเนี่ยต้อง2ดาวแล้วก็วอลิแบร์2ดาวก็ช่วย CC ได้ดีเซฟเฟอร์ก็เรียกได้ว่า5วิมีประโยชน์มากๆเลยส่วนแผนที่วางไว้ครับมันก็ชอบจะเป็นอย่างเงี้ยแหละฮะเละไม่เป็นท่าทุกทีจะเล่นลี้ลับแบบเกวนสักหน่อยแต่ก็อย่างที่เห็นนะถ้าเราไปลี้ลับนะครับมันไม่มี CC นะเราสู้กองทหารไม่ได้ครับมันไม่มีเวทนะฮะกองทหารมันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่สุดท้ายทีมที่แข็งแกร่งที่สุดครับคือทีมที่ CC หนาที่สุดแล้วฮะผมว่าโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ